ขอกราบสวัสดีแก่ผู้มีเกียรติคุณทุกท่านด้วยนะครับเจ้าสาวผู้หญิงคนนี้ขอให้เป็นผู้หญิงคนสุดท้ายI'm not afraid to die.
ได้ค่าใส่ซองนะวันนี้เท่าทุนนะวันนี้เสมอตัวอีกงานเพลงหนึ่งครับขอให้ทุกท่านร่ำร่ำรวยรวยนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหนุ่มราชพัฒน์เชิญครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่น้ำรงลงทองด้วยครับก่อนอื่นต้องขอต้อนรับท่านว่าที่ร้อยโทอรรถชนสัทวีด้วยนะครับท่านนายอำเภอสันพราน
ซึ่ง2วันที่แล้วนี่ท่านยังลงไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงกับดีเจกบที่สายชนมานะครับวันนี้ไม่นึกไม่ฝันว่าท่านก็จะมานั่งหน้าโต๊ะด้านหน้าอีกนะครับปลื้มใจมากนะครับที่พวกเรามีผู้นำของอำเภอแบบนี้นะครับแล้วก็ดีใจมากที่ท่านให้เกียรติมาร่วมงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสให้กับหลานทั้งสองนะครับศิลปินท่านต่อไปนะครับพบกับศิลปินแนนซี่ท็อปไลน์
ศิลปินที่
ไปไหนมาไหนนี่กับพี่สนธยานี่ใช่ค่ะพี่ชายที่น่ารักนะพี่สนธยาแล้วก็พี่นันนะคะวันนี้ก็ขออวยพรนะคะให้คู่บ่าวสาวนะคะมีความสุขมากๆนะคะมีลูกเรียกว่ามีลูกเร็วๆจะได้ให้พี่สนธยาพี่นันได้อุ้มหลานเร็วๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะแนนซี่ฮับไลน์ก็ขอฝากผลงานกับแขกผู้เกียรติด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับอัลบั้มระบุแนนซี่วอลลุ่มฝากรับ31ล้านวิวนะคะแบบฉบับระบุเงินดูแล้วก็ฝากละครทางช่อง7ด้วยแล้วกันนะคะแนนซี่เป็นนักแสดงจากละครเรื่องทะเลเดือดนะคะรับบทเป็นสุภัตราเล่นเป็นลูกสาวของพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะวันนี้ก็ขอฝากผลงานเพลงนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยแนนซี่ลาไปก่อนแล้วฝากว่าไม่ต้องรักแนนซี่มากของใครแต่ขอให้รักตลอดไปเท่านั้นก็พอแนนซี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องแนนซี่ด้วยไม่แน่ใจว่าร้องเพลงมากไปแสดงหนังมากจนไม่ได้กินข้าวหรือเปล่าเนี่ยมีไส้หรือเปล่าข้างในก็ไม่รู้โอ้โหน่าสงสารมากนะครับจริงๆแล้วมีคนถามหลายท่านบอกว่าเอ๊ะพี่สนธยาก็เป็นดีเจแฟนพี่สนธยาก็เป็นดีเจแต่ทำไมลูกสาวเป็นหมอได้ยังไงนี่แหละครับผมก็มีคำถามอยู่ในใจแต่ตอนนี้คำถามนั้นจะหมดไปเดี๋ยวค่อยไปฟังพี่สนธยาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้มีศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้ต้องบอกท่านว่าบางทีไปงานมงคลสมรสเนี่ยทุกหนึ่งก็จะเป็นพิธีการแต่ว่าวันนี้เจ้าภาพขอบอกว่าศิลปินนักร้องอาชีพที่มาเยอะเหลือเกินขอให้นักร้องได้ร้องก่อนพิธีการนะครับช่วงนี้พบกับน้องภูมิไม้ทองคำ9ครับขอบคุณครับและก็กล่าวสวัสดีไปยังเจ้านายของผมอีกท่านหนึ่งครับท่านได้เดินทางมาร่วมงานด้วยนะครับจากพี่ช้างเวทีไทยครับยินดีต้อนรับไปยังพี่ช้าง